เราก็ไม่ได้คิดว่าแบบลาวานูนจะมาไกลมาจนถึงวันนี้ได้อะไรเงี้ยอยู่เราไม่คิดว่าเพลงที่เราทํามันขึ้นมาแล้วคนอื่นเขาฟังแล้วเขาชอบกับข้าวที่เราผัดให้ทุกคนกินแล้วทุกคนแบบติดทุกคนชอบกับข้าวที่พวกเราทำอะไรเงี้ยอยู่ทั้งที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าเราทำเป็นหรือว่าทำเป็นหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เพียงว่าในเมื่อเขาให้เราลองทำเราก็ทำมันเท่าที่เราทำได้เต็มที่กับมันอะไรเงี้ยครับอยู่นั่นแหละคือเขาว่าแบบเราก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงกับว่าอยู่ในวงการนี้บ้านนี้ไม่รู้ว่าเธอเป็นอย่างไรเมื่ออยู่ไกลแสนไกลฉันเพิ่งเข้าใจพลังแห่งความรักก็วันนี้ต่อให้เชื่อพิเศษพวกเราไว้ฉันแพ้ทางคนอย่างเธอก็ไม่เป็นไรเมื่อเกิดมาอย่างนี้เมื่อมีเท่าที่มีก็ทำมันได้ดีทั้งที่หนทางยังมีอยู่คิดว่าเมื่อเราบรรลุจะมาถึง20ปีอ่ะถึงแน่นอนครับผมคนนอกครับเมื่อก่อนผมคนนอกคือเมื่อก่อนเรามองใส่ในสายตาของเด็กคนหนึ่งนะฮะก็คือเราก็มองพี่คือเพราะผมณตอนนั้นความเป็นเอกลักษณ์ของลามานูนที่มีความชัดเจนด้วยภาคดนตรีด้วยเอกลักษณ์ของการร้องด้วยเอกลักษณ์ของดนตรีเช่นพาร์ทเบสพาร์ทกีตาร์พาร์ทกองฮะที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองและตอนนั้นผมก็เป็นหนึ่งคนที่เล่นดนตรีแล้วเราก็มองว่าความจุดเด่นของวงเนี้ยคือมันมีความจุดเด่นที่ทำให้คนไทยจับต้องได้อย่างแบบง่ายครับเรียบเรียงที่ไม่ซับซ้อนมากจนเกินไปและเข้าถึงของคนไทยง่ายเนี่ยลาบานูนเป็นเด็กมัธยมนะครับเป็นม.ปลายก็เลยมีโครงการ Hot Wave Music Award พวกเราก็เลยรวมตัวกันไปประกวดดนตรีภายใต้โครงการ Hot Wave Music Award ครั้งที่2ครับผมจุดเริ่มเป็นจุดเริ่มต้นใช่ครับ ตอนนั้นคือมันเหมือนเป็นสิ่งที่อะไรใหม่ให้เราอยากลองบวกกับว่าเฮ้ยเราได้ออกเทปลองจินตนาการว่าตอนนั้นเหมือนเราอายุ17ปีแล้วอยู่มันมีคนมาบอกเฮ้ยจะออกเทปไหมคือมันเป็นรู้สึกแบบเฮ้ยมันอยากลองอ่ะแต่ในเมื่อโอกาสมาแล้วก็คว้ามันคว้ามันแล้วก็ทำให้มันเต็มที่แล้วก็ศึกษามันแล้วก็เข้าใจกับมันเข้าใจชีวิตมันว่ามันคืออะไรได้ไงครับนี่คือคำว่าดนตรีของสำหรับพวกเราละกันดูอะไรเงี้ยครับแต่หัวใจหลักในเรื่องการทำเพลงสำหรับผมก็คือว่ากระบวนการคิดทัศนคติมุมมองในเรื่องการทำเพลงคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกนั่นแหละหัวใจหลักของมันได้บทสรุปว่าคือนี่คือเราจะทำอย่างนี้ตัวตนของเราบรรลุที่สัมผัสได้คือชีวิตพวกเราแม่งสู้ว่ะเราผ่านอะไรมาเยอะว่ะเราโดนอะไรมาเยอะเรารู้สึกว่าเราเหมาะที่จะเล่าในเรื่องแบบนี้ชีวิตคนเราเหมือนเป็นพลังงานจนอะไรเงี้ยนั่นคือเป็นบทเพลงที่เราแบบการเดินทางของเราเป็นนุ่นจริงๆเหมือนเพลงใจกลางเมืองเราอพยพมาจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาอยู่ท่ามกลางใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครเรารู้สึกว่านี่คือการเล่าของพวกเราเป็นนุ่นจะมีพลังมากหลายเพลงที่พวกเราเป็นนุ่นทำมาไม่ได้ดังก็มีแต่เป็นบทเพลงที่มีความหมายมากแล้วก็เราภูมิใจกับเพลงนี้มากพอเราคิดแล้วว่าเพลงนี้มันต้องเป็นแบบนี้เพลงนี้เราอยากให้เป็นอย่างนี้อาหารนี้เราอยากเป็นอย่างนี้หลายคนอาจจะไม่ถูกปากแต่สำหรับเรารู้สึกแบบนี่คือผ่านการกระบวนการคิดมาแล้วว่าเฮ้ยมันมีความหมายกับพวกเราเป็นนุ่นมากเขาว่าศิลปินจริงๆซึ่งเพลงอาจจะไม่มีใครชอบก็ได้อะไรเงี้ยผมจะนิยามวงพวกเราเป็นนุ่นเหมือนชิงช้าสวรรค์อยู่ตลอดเวลาเลยคนเรามันจะสำเร็จได้อย่าเรียกว่าสำเร็จเลยถ้าจับใดเรายังไม่ได้เจอความล้มเหลวชีวิตเขาว่า 25-35 เป็นชีวิตที่แบบลองผิดลองถูกมันไม่ค่อยมีอะไรที่เป็นช่วงที่แบบเราจบเรียนทีใหม่ๆความฝันมันเฮ้ยอยากลองนู่นแต่พอวิชาอยู่อ่ะบางทีก็จบด้านรัฐศาสตร์นะฮะก็เลยไปทำด้านการเมืองผมก็จบด้านไอทีก็เป็นเราเป็นพนักงานไอทีอยู่บ้านอะไรเงี้ยครับผมพวกเราเริ่มต้นก็คือไม่ได้วางแผนว่าเราต้องเป็นนักดนตรียาวอยู่แล้วใช่ไหมครับก็เหมือนกันตอนช่วงนั้นหยุดก็ไม่ได้คิดว่าอาจจะไม่ได้กลับมาแล้วก็ได้อาจจะลำนูนอาจจะปิดชีวิตการค้าแข่งแล้วก็ได้ก็ด้วยช่วงชะตามันก็แบบก็ทำให้พามกลับมารวมกันอีกครั้งนึง
โอ้โหคนที่ตั้งความหวังมากเลยว่ะตั้งเลยเดือนนึงประมาณ100งานแล้วตั้งของจริงอ่ะ5งาน5งานดีใจโอ้โหดีใจมากเล่นล้อเล่นไม่ครับก็คือไม่ได้ตั้งกันอยู่แล้วครับรัฐธรรมนูญไม่เคยตั้งความหวังเพราะถึงเวลาวันนั้นจริงจะไม่มีใครตั้งอะไรใช่ครับผมพอถึงเวลาวันนั้นจริงๆเพียงแค่ว่าคือเราทำแล้วคือแบบสิ่งที่เราทำน่ะมันพอใจภูมิใจกับมันหรือเปล่าอะไรเงี้ยอยู่อะไรที่มันตั้งอ่ะมันจะเจ็บปวดเสมอแหละอยู่ในวงการไม่ว่าจะเป็นทั้งอดีตทั้งปัจจุบันอย่าไปตั้งความหวังอยากทำอะไรทำเลยไม่มีใครวัดได้หรือว่าสำเร็จนึกไม่ถึงเอาอย่างนี้ดีกว่าครับนึกไม่ถึงว่ามันจะมาไกลได้เพียงนี้อะไรเงี้ยอยู่คือถ้าวัดจากยอดวิวเนี่ยมันเกินความคิดที่เราคิดได้ปกติเราบรรลุมาแต่ไหนๆแล้วที่เราเอาเพลงเป็นนำกว่าวงปกติคนรู้จักเพลงยามยังไม่จักยังไม่รู้จักวงพอรู้จักวงเราบรรลุก็ไม่เคยเห็นหน้าตาเป็นยังไงจนถึง20ปีนี้เราก็ยังยึดว่าให้เพลงนำวงอยู่เสมอวันหนึ่งเราบรรลุอาจจะไม่มีเราบรรลุอาจจะตายไปแต่เพลงเราก็ยังอยู่ภูมิใจกับมันอะไรเงี้ยอยู่คนรู้จักเพลงเราบรรลุแต่บางคนอาจจะไม่รู้จักผมนี่แหละเป็นคนร้องผมช่วยพี่กับมันอย่างนั้นแต่สิ่งที่แบบวงการยุคใหม่มันไม่มีกับยุคเก่าก็คือความเป็นไอดอลความเป็นนี่คือเพลงที่ฮีโร่ในดวงใจเพลงนี้เป็นแรงสร้างบันดาลใจให้เราเดินต่อไปเพราะเพลงนี้ทำให้ชีวิตกูไม่ต้องอยากสู้เพราะชีวิตนี้ฟังเพลงนี้ลาออกแล้วก็พร้อมจะเดินตามความฝันของตัวเองไอดอลคนน่ะมันเป็นเรื่องที่แบบกี่ปีแล้วก็ยังจำฝังใจอีก20ปีข้างหน้าใครจะเป็นฮีโร่ในวงการเพลงที่ยึดเป็นแบบอย่างอ่ะถ้าจริงๆนะผมว่าอันดับแรกทำในสิ่งที่ตัวเองชอบก่อนครับว่าเราลองดูว่าตัวเราชอบอะไรแล้วเวลาเราชอบในสิ่งนั้นเวลามันทำมันก็จะทำออกมาได้ดีที่สุดครับให้เกียรติกับเฟิร์สแรกความคิดที่เราสร้างขึ้นมาอาจจะไม่มีคนชอบเราก็ได้แล้วอยู่ถ้าเกิดมีคนคนหนึ่งที่เขาชอบด้านความคิดเราโอ้เราจะมีความสุขมากเลยเรื่องบางเรื่องระยะทางอ่ะมันไม่ใช่เป็นเรื่องเวลาสั้นๆที่จะสำเร็จได้ทุกอย่างมีระยะเวลาในเรื่องของมันกว่าจะได้สำเร็จมาวงทุกวงที่เราเห็นที่เขาสำเร็จมาทั้งหมดอ่ะมันมีระยะเวลาหมดว่าเขาเจออะไรบ้างไม่ใช่มาปุ๊บเลยทุกอย่างก็ไม่สำเร็จเลยอะไรที่มันง่ายมันก็จะจากง่ายอะไรที่มันแบบมายากอ่ะมันก็จะอยู่กับเรานานๆสำหรับผมไม่อยากฝากคนรุ่นใหม่ยังไงว่าให้ความสำคัญกับกระบวนการคิดแล้วว่าสิ่งที่เราอยากนำเสนอสิ่งที่เราออกมาอาจจะไม่มีใครไม่เข้าใจเราก็ไม่เป็นไรถ้าวันหนึ่งมีคนที่เข้าใจเราไปแค่หนึ่งคนเขาจะรักเราเป็นสิบปีเลยจะบอกแล้วคนก็จะจำพอคนจำแล้วเขาก็จะยกเรานี่คือเป็นเหมือนแบบอาร์ติสต์จริงๆเลยคำว่าศิลปินคนเหล่านี้เพราะมีเรื่องแบบนี้ถึงอยู่ได้นี่คือเป็นสิ่งนี้ความล้มเหลวนี่คือความสำเร็จแต่คุณยังไม่มีเจอความสำเร็จนะท่านใดถ้าคุณคงไม่รู้จักความล้มเหลวก็คงต้องสู้อย่าท้อเราเป็นในเมื่อเราตัดสินใจอยากเป็นนักดนตรีแล้วเราตัดสินใจจะเป็นนักแต่งเพลงก็แต่งต่อไปเพลงเราอาจจะไม่มีคนชอบก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้เชื่อเถอะทำไปเรื่อยทำไปเรื่อยมันคงมีสักวันไหนที่แบบเพลงเราสามารถที่จะติดได้จะไปเข้าอย่าท้อฉันยังไม่ลืม